สถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ขอเสนอแฮชแท็กม็อบ13กุมภาตอนที่3ตอนแฮชแท็กตำรวจกระทืบหมอเรื่องของทีมแพทย์อาสาเรื่องยังไม่จบซ้ำคนดังเปิดหน้าออกมาชนวันนี้เรื่องราวยังไม่จบสิ้นจากแฮชแท็กกระทืบหมอที่ขึ้นรีทวีตล้าน 600,000 ครั้งแถมด้วยรายการโป๊ะแตกทีมนี้ทีมสีไหนครับเนี่ยสีเขียวหรือสีกากีแหมหัวเกียนสามด้านใส่หมวกขาวมาพร้อมกันเจียวนะแบบนี้สัญลักษณ์ทีมรออรักษาพระองค์แน่นอนฮ่าฮ่าฮ่าด้านทีมแพทย์อาสาที่โดนกระทืบบอบช้ำสาหัสล่าสุดทางด้านตำรวจพยายามต่อรองให้ยอมความแล้วจะปล่อยตัวแต่ทีมแพทย์อาสายืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแบบนั้นก็โดนยัดเข้าไป2ข้อหานะสิครับส่วนคนดังที่เปิดหน้าออกมาชนเชอร์เอมเป็นนางงามคนแรกที่โดนแก๊สน้ำตาเปิดหน้าออกมาชัดเจนทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าเตรียมเชิญไปให้ปากคำกรณีเรื่องของแก๊สน้ำตายืนยันว่าไม่มีการใช้แต่ในพื้นที่เกิดเหตุหลายคนบอกว่าชัดเจนไทยรัฐยืนยันว่าปะทะเดือดตำรวจใช้แก๊สน้ำตาทางด้านแร็ปเตอร์สาวไทยคนดังมินลิดนุภาคนาธีรสกุลแร็ปเปอร์สาวคนดังวอนแฟนคลับในต่างแดนช่วยตีแผ่การใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วงในประเทศไทยวันนี้เรื่องราวของแฮชแท็กม็อบ13กุมภาพันธ์ที่รีทวีตกันกว่า3ล้านครั้งเรื่องราวยังคงไม่จบแต่หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมกรณีของการประท้วงในประเทศพม่าบรรดาเซเลบบรรดาดาราคนดังในสังคมต่างออกมาต้านการรัฐประหารอย่างพร้อมเพรียงกันออกมาสนับสนุนการประท้วงในทุกภาคส่วนเราคนดังดารานักร้องนักแสดงทุกสาขาอาชีพแล้วเหตุไฉนประเทศไทยในการเรียกร้องประชาธิปไตยเราคนดังทึ่งพากันสนับสนุนประชาธิปไตยในพม่ากับรูดปากปิดสนิทมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเหตุใดมีแก๊สน้ำตามีการที่ทีมแพทย์อาสาถูกกลุ่มกระทืบนักร้องในไทยนักดาราในไทยกับเงียบยังโพสเรื่องของมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมันเกิดอะไรขึ้นอันนั้นเป็นปริศนาที่ต้องตั้งคำถามเมื่อไรดารานักร้องนักแสดงในประเทศไทยถึงจะตาสว่างได้รับการเบิกเนตรเห็นแก่ประชาธิปไตยเหมือนประเทศสากลหรือว่าในประเทศเราถึงแม้ไม่เป็นประชาธิปไตยแต่พวกเขาได้รับประโยชน์แต่จะไปเรียกร้องประชาธิปไตยให้ประเทศอื่นอย่างนั้นหรือวันนี้สังคมไทยต้องเชิดชูดารานักร้องพม่าที่เรียกร้องเรียกหาประชาธิปไตยรวมถึงในประเทศต่างๆดาราคนดังที่สนับสนุนประชาธิปไตยต้องเชิดชูส่วนประเทศไทยวันนี้มีสัญญาณเล็กๆจาก2คนดังมินลี่ปังปุริเย่ขอให้แฟนคลับช่วยกันตีแผ่การใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมประท้วงในประเทศไทยด้านเชอร์เอมบอกว่าเป็นนางงามคนแรกที่โดนแก๊สน้ำตาแล้วก็เซอร์ไพรส์วาเลนไทน์เมื่อผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะขอเชิญตัวไปสอบปากคำลั่นมีมือถือ
อยากรู้อยากอะไรก็โทรมานะคะส่วนให้ไปไม่ไปค่ะไร้สาระโอ้หนักเลยนะเชอร์เอมและเรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดแต่มาพูดเป็นเรื่องแรกคือเรื่องของตำรวจเข้ามาต่อรองกับทีมแพทย์ที่โดนกระทืบว่าขอให้เรื่องเงียบได้ไหมยอมความกันไปก็จะปล่อยตัวแต่พอทีมแพทย์ไม่ยอมก็จะดำเนินการตามกฎหมายแถมให้เลย2ข้อหาโอ้ประเทศกูมีแบบนี้แฮชแท็กตำรวจกระทืบหมอเรื่องราวของแพทย์อาสาที่โดนเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนกระทืบซะบอบช้ำเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นคำถามที่ตามมาคือเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาวันนี้เรื่องราวนี้คงต้องจับตามองไทยรัฐบอกว่าม็อบราษฎรปะทะเดือดตำรวจยิงแก๊สน้ำตากระเจิงเขาจัดการชุมนุมเพียงแสดงเชิงสัญลักษณ์ไปทำพิธีที่ศาลหลักเมืองรวมถึงการคลุมผ้าที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่แล้วไม่ยอมปล่อยเพื่อนเขาที่จับคุมกังกักขังไว้ในเรือนจำ4 คนวันนี้เป็นการยืนยันว่าพันธกิจของตำรวจไทยคือการถวายดูแลความปลอดภัยให้ครอบครัวหนึ่งบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เสมอหน้าถ้าเป็นฝั่งที่เรียกร้องประชาธิปไตยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดตั้งแต่มีการชุมนุมคำถามกลุ่มไทยภักดีหรือกลุ่มสนับสนุนสถาบันเคยมีการถูกจับกลุ่มหรือไม่อย่างไรวันนี้อาชีวะรักสถาบันรวมกลุ่มรวมแก๊งไล่ตีประชาชนที่มาชุมนุมตามสถานที่ต่างๆเคยมีการถูกจับกลุ่มหรือไม่ซ้ำมือระเบิดที่ว่างระเบิดปิงปองเข้าใส่เจ้าหน้าที่จากฝั่งสนามหลวงอยู่ห่างจากเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนไม่ถึง20 เมตรทำไมยืนเฉยนี่คือคำถามหรือว่าเป็นพวกหัวเกียนที่รับงานมาพวกนี้พวกหัวเกียนพวกนี้ขาว3 ด้านใส่หมวกขาวมาจากหน่วยไหนมาทำภารกิจอะไรทำไมถึงไม่แต่งเครื่องแบบถ้ามาปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติภารกิจราชการนี่คือคำถามเจตนาให้เกิดความสับสนแห่หักก่อเหตุอย่างนั้นหรือเปล่าและเมื่อถูกถามว่ามาจากหน่วยไหนสีอะไรสีเขียวหรือสีกากีถึงกับไม่กินไปไม่ถูกเลยเรื่องราวของพวกหัวเกียนที่ทรงผมทรงรออแบบนี้ยังคงเป็นปริศนาในสังคมคำถามสำคัญคือว่าคนเหล่านี้ได้รับสิทธิ์อะไรมายืนอยู่หลังแนวตำรวจเป้ที่ถือมาสะพายมาเกือบทุกคนใส่อะไรมานั่นคือคำถามในเป้นั้นมีอะไรระเบิดปิงปองฝ่า20 ลูกที่ว่างครั้งแล้วครั้งเล่าใส่เจ้าหน้าที่มาจากใครทั้งที่ยืนห่างเจ้าหน้าที่ไม่ถึง20 เมตรทำไมไม่จับกลุ่มดำเนินคดีคนเหล่านี้มาเมื่อม็อบจะจบการชุมนุมแล้วประกาศยุติการชุมนุมหลังจากพวกนี้มาถึงไม่นานก็เสียงระเบิดดังกึกก้องเป็นระยะระยะนี่หรือคือภารกิจของคนเหล่านี้คนเหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช่หรือไม่ได้รับการคุ้มครองโดยอยู่หลังแนวตำรวจมาทำอะไรอย่าบอกนะว่าเป็นม็อบรออม็อบพระราชทานม็อบหัวเกียนมาปฏิบัติภารกิจคำถามนี้ยังเป็นคำถามที่คาใจประชาชนชาวไทยทุกคนโชคดีที่ไวทีวีจับท่ายทั้งภาพนิ่งและภาพถ่ายไปดูกันอีกครั้งว่าสิโรจน์ค้ามไพบูลย์ต้องขอขอบคุณยกให้เป็นนักข่าวแห่งปีที่สามารถจับภาพเหล่านี้ไว้ได้ไปดูกันครับอันนี้คือทีมไหนครับทีมสีเขียวหรือสีกากีอันนี้คือทีมไหนครับทีมสีเขียวหรือสีกากีทางด้านม็อบราษฎรขีดเส้นตายไว้อีก7 วันวันที่20 กุมภาพันธ์จะกลับมาอีกครั้ง
หากเพื่อนๆยังไม่มีท่าทีว่าจะได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำเรื่องราวถัดไปจะเป็นเรื่องราวของทีมแพทย์อาสาถูกต่อรองว่ายอมความให้เรื่องเงียบไปได้หรือไม่อย่างไรเรื่องราวนี้แอดมินไม่ได้พูดเองช่องข่าว The Reporter ได้ให้สัมภาษณ์ทำข่าวเรื่องนี้ไปฟังกันครับประมาณ2นาทีเราก็เห็นว่ามันมีรอยฟกช้ำนะคะแล้วก็มีรอยถลอกตามตัวด้วยแล้วก็ที่แขนขาเนี่ยมีรอยฟกช้ำเป็นรอยจ้ำแดงหลายจุดมากซึ่งตรงนี้ทนายก็ได้เก็บข้อมูลไว้ในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็มีการร้องขอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าให้เขาเนี่ยได้มีแพทย์เข้ามาช่วยดูแลหน่อยได้ไหมเพราะว่าเขามีอาการเจ็บนะคะแล้วก็มีอาการที่แบบระบมบริเวณศีรษะอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยทีมแพทย์ก็ยังมาไม่ถึงก็อยากจะขอให้ทางแพทย์อาสาท่านนี้นะคะได้ออกไปหาหมอก่อนแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ไม่อนุญาตนะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันก็ถูกสื่อออกไปด้านนอกเป็นจำนวนมากแล้วนะคะก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาขอต่อรองกับทางแพทย์นะคะว่าขอให้เรื่องเงียบไปได้ไหมยุติได้ไหมแล้วก็จะทำการปล่อยตัวใช่ไหมคะอันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่อัปยศมากๆนะคะแล้วก็น่าหดหู่มากเพราะว่าอยู่ๆเข้ามาเจรจากับทางแพทย์อาสาแล้วก็ขอให้แพทย์อาสาเนี่ยเงียบไปแล้วก็ปล่อยตัวแต่ทางแพทย์อาสาท่านนี้เนี่ยก็ชี้แจงว่าจะดำเนินคดีจนถึงที่สุดเรื่องนี้เนี่ยคือยอมไม่ได้เพราะว่าเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ก่อเหตุความรุนแรงอะไรแล้วก็กำลังเตรียมตัวจะกลับบ้านจริงๆก็ถ้าระหว่างทางกลับบ้านยังคิดว่าถ้ามีผู้ชุมนุมหรือตำรวจได้รับบาดเจ็บก็จะเข้าไปช่วยเหลือนะคะแล้วเขาก็ถูกลากมาจากรถมารุมกระทืบเลยอันนี้ก็คือเราก็เห็นตามคลิปทั่วไปอย่างที่บอกตามที่เขาให้การนะคะแล้วก็ทีนี้ตัวเขาเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าอย่างที่บอกว่ามันพอมันรู้สึกระบมเนี่ยพอเข้าไปขอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเนี่ยพอเข้ามาต่อรองแบบนี้เขาก็รู้สึกเหมือนแบบว่าเอ้ยเขายอมไม่ได้นะเนี่ยมาต่อรองเจรจาเพื่อที่จะให้เขาเลือกทำไม่พูดเรื่องนี้แล้วก็เงียบไปใช่ไหมคะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาจะดำเนินการทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยกลายเป็นว่าดำเนินคดีกับเขาเลยนะคะในฐานะในข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วก็ข้อหาพ.ร.บ.ฝ่าฝืนพ.ร.บ.ควบคุมโรคด้วยหมายความว่าตอนนี้น้องก็เจอ2ข้อหาเลยค่ะใช่แล้วก็อายุประมาณเท่าไหร่คะทีมแพทย์คะมันชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแสงไม่ต้องอธิบายแล้วว่ามันคืออะไรในโลกออนไลน์บอกกันว่าถ้าเป็นจริงนี่ไม่มีคำด่าไหนที่จะเหมาะสมที่จะใช้ด่าตำรวจพวกนี้แล้วนะคะสุดจริงๆด่ามึงไม่ถูกแล้วไอ้ชี้จากที่เคยชอบตำรวจมากตอนนี้เกลียดมากผมเคยเจอแต่ตำรวจที่ออกมาพูดว่าตำรวจทำถูกแล้วออกมาโชว์เหนือว่าเขารู้เห็นมากกว่าพวกเราทำเป็นพูดว่าให้ดูเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนว่าตำรวจทำถูกทุเรศที่สุดไม้พานุพงศ์บอกว่าวันนี้ที่ต้องยุติการชุมนุมเพราะมีการจะใช้กระสุนยางไม้พานุพงศ์จากนอกได้โพสต์เรื่องนี้บอกว่าการยุติการชุมนุมในวันนี้เป็นเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กระสุนยางกับประชาชนซึ่งความเสี่ยงสูงและเป็นอันตรายกับมวลชนมากเราไม่อยากให้เกิดความสูญเสียและเราไม่อยากให้เกิดความบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นผมและทุกคนไม่อาจพามวลชนไปเสี่ยงอันตรายสูงแบบนี้ได้ต้องขออภัยชีวิตทุกคนสำคัญมากที่สุดม็อบ13 กุมภาเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าม็อบมาไวเข็มไวเลิกไวโปรดเข้าใจด้วยว่าแกนนำต้องรักษาชีวิตผู้ร่วมขบวนผู้ร่วมเดินทางทุกคนพวกเขาไม่อาจทำให้มวลชนเสี่ยงได้พันนิกาวานิชบอกว่าการแถลงของตำรวจเรื่องการสลายม็อบ13กุมภาเท่ากับราดน้ำมันบนกองไฟเป็นต้นว่าคนที่ถูกทำร้ายตรวจสอบแล้วไม่ได้มีอาชีพพยาบาลเขาอยู่ในทีมแพทย์อาสามีหน้าที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยได้รับการอบรมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นแพทย์แต่เขาเป็นทีมแพทย์อาสาคนในทวิตเตอร์ที่บอกว่าตำรวจทำไม่ถูกก็มาร้องทุกข์ด้วยละกันนะครับ
ตราบใดที่ตำรวจจะเป็นทั้งจำเลยและจะเป็นทั้งเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนสังคมคงไร้ความยุติธรรมอย่าเชื่ออะไรที่เห็นในโซเชียลครับฟังหูไว้หูเขาเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเพราะฉะนั้นเขาเชื่อในสิ่งที่เขาได้เห็นตำรวจเองก็เจ็บมาตลอดนะครับคำถามคือทำไมคุณต้องเจ็บคุณทำอะไรแฮชแท็กตำรวจกระทืบหมออีกท่านหนึ่งบอกว่าเราพยายามหาทางออกให้ออกมายอมรับผิดและขอโทษภาพจะออกมาดีกว่านี้แต่นี่ตำรวจกลับข่มขู่ว่าถ้าแจ้งความเอาเรื่องตำรวจจะทำบันทึกจับกุมและสอบเป็นผู้ต้องหาแบบนี้มันก็ข่มขู่ไม่ให้เอาเรื่องหากเอาเรื่องก็จะแจ้งความแจ้งข้อหาเพราะตัวเองคนถือกฎหมายสังคมเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหรือสุนัย Human Rights Watch บอกว่าพูดตรงๆความรุนแรงจากผู้ชุมนุมต้องดำเนินคดีแต่ต้องเอาผิดตำรวจที่ใช้กำลังเกินกว่าเหตุหนึ่งในผู้ถูกทำร้ายและจับกุมเป็นอาสาพยาบาลการคุมตัวที่ตชด.ภาคหนึ่งไม่มีกฎหมายรองรับตำรวจต้องเร่งจับกุมพวกอาชีวะรักสถาบันที่ดักทำร้ายผู้ชุมนุมคืนนี้มีคนถูกยิงอาการสาหัสดาราเซเลบคนดังเมืองไทยเซฟได้ทุกสิ่งทุกประเทศในโลกยกเว้นประเทศของมึงเองว้าวมากชิบหายขอโทษนะคะถ้าได้เรื่องยังไงรบกวนแจ้งเราได้ไหมหรือแจ้งแม่ของน้องคนที่ถูกทำร้ายด้วยทางนี้รอฟังข่าวอยู่น้องเป็นคนรู้จักเพื่อนเราเองค่ะจริงๆข้อมูลของน้องปุรพลวงเจียกมีค่อนข้างมากแต่แอดมินขออนุญาตไม่นำมาพูดในที่นี้นะครับตำรวจมันเลือกใช้วิธีขู่ให้กลัวเหมือนที่พวกโจรทำกันถ้าหวังว่าตำรวจจะเอาผิดกันเองคงยากแจ้งความตำรวจไปก็ดองเรื่องไว้อีกถ้าจะเอามันผิดดันได้ต้องให้สื่อเสนอข่าวหวังว่าสื่อเมืองไทยยังไม่ตายกันหมดนะตะกวดก็คือโจรเรื่องชั่วๆแนวถนัดทำผิดยังมีหน้ามาขู่ฟ้องกลับอีกแม่งเร็วอยากยำตีนไก่ไปให้มันแดกเรียงตัวจะได้รู้กันซะบ้างไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาด่าแล้วมันแย่มากที่ฟังแล้วหดหู่ใจตำรวจกระทืบอาสาพยาบาลหน้ามืดตามัวอะไรแบ่งแยกไม่ได้เลยเจ็บปวดมากทางด้านตำรวจก็พยืมยันคำเดียวว่าไม่ใช่แพทย์อาสาเขาก็บอกแล้วว่าเขาเป็นอาสาอยู่ในทีมแพทย์อาสาเป็นอาสาสมัครเข้าใจไหมได้รับการอบรมสามารถให้การรักษาพยาบาลหมายถึงเป็นบุคลากรในทีมพูดทำไมถึงไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องวันนี้ก็ยังพูดว่าไม่ใช่แพทย์อาสาคุณไม่รู้หรอกว่าคนไหนเป็นแพทย์ไม่แพทย์ถ้าเขาใส่เสื้อทีมแพทย์ก็หมายถึงเขาได้รับการคุ้มครองแบบพวกเดียวคุณถ้าใส่ชุดตำรวจเราก็สันนิษฐานว่าเป็นตำรวจใครจะไปรู้ตำรวจจริงตำรวจปลอมทางด้านองค์กร DNA บุคลากรทางแพทย์และอาสา Volunteer Medicine Thailand โพสต์ว่าคุณจำไว้นะเราจะรักษาต่อสู้กับผู้กระทำกับเราเยี่ยงสัตว์ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และทาง DNA บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครได้โพสต์ว่าทางทีมขอชี้แจงและขอแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการชักโยงว่ามีการแฝงตัวของผู้ก่อกวนในทีมแพทย์อาสา DNA ว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดบุคลากรที่สมัครเข้าร่วมทีมจะมีการตรวจสอบประวัติสัมภาษณ์ก่อนรับเข้าร่วมทีมบุคลากรทุกคนในทีมล้วนแต่ผ่านการหลักสูตรทางการแพทย์มาแล้วนั่นคือเรื่องแรกเรื่องที่สองเรื่องของนางงามคนแรกที่โดนแก๊สน้ำตาเชอร์เอมม็อบ13กุมภาเชอร์เอมเผยนาทีชุลมุนจนเป็นนางงามคนแรกที่โดนแก๊สน้ำตาให้สัมภาษณ์กับมติชนสุดสัปดาห์หลังจากเรื่องนี้เป็นข่าวไปแล้วขนมหวานราดกะทิทั้งหลายพากันไปลงทัวร์ที่ทวิตเตอร์ของเธอกันน่าดูมติชนรายงานข่าวว่าเชอร์เอมเผยนาทีชุลมุนจนเป็นนางงามคนแรกที่โดนแก๊สน้ำตาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเชอร์เอมชยาธนุสสอนทัศน์อดีตผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ทวีตข้อความหลังโดนแก๊สน้ำตา
จากเหตุชุลมุนหลังแกนนำม็อบราษฎรประกาศยุติการชุมนุมโดยบอกว่าสวัสดีค่ะดิฉันเชอร์เอมชยาธนุสอนทัศนางงามคนแรกที่โดนแก๊สน้ำตาไม่แปลกที่จะตั้งคำถามกับความรุนแรงแต่ยืนยันว่าหลายคนในเหตุการณ์พยายามเข้าไปโน้มน้าวและต่อรองเพราะตรงนั้นไม่เหลือแกนนำแล้วไม่ใช่ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงจากฝั่งผู้ชุมนุมอย่างเดียวพรุ่งนี้ราษฎรมูเตรูยังจัดงานบุญที่อนุสรณ์14ตุลาอยู่เวลา15นาฬิกาใครว่างก็เรียนเชิญนะคะไม่มีใครอยากปะทะแก๊สน้ำตานะคะเรายืนโบกรถอยู่เฉยๆไม่คิดว่าเรื่องจะเกิดอะไรขึ้นด้วยซ้ำเพราะอยู่ห่างจากศาลหลักเมืองระดับหนึ่งทุกอาชีพโดนได้หมดที่ผ่านมาหมอการนักเรียนฟรีแลนซ์พี่แก๊ปครูพนักงานออฟฟิศก็โดนคำถามคือเราถูกกระทำแลกกับอะไรและมันสมควรหรือไม่ต่างหากถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรากินข้าวอยู่กับเพื่อนซึ่งเป็นกลุ่มราษฎรมูเตรูไม่ใช่กลุ่มราษฎรแล้วมีคนส่งข่าวมาว่ามีมวลชนเหลืออยู่ที่ศาลหลักเมืองเพื่อนเราจากที่จะกลับที่พักเลยเดินไปดูเราก็ไปส่งเดินไปด้วยจนติดตรงเกาะกลางถนนเกาะเล็กเกาะน้อยแถวแม่ธรณีบีบมวยผมติดกันคนละเกาะนั่นคือเรื่องราวคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นของเธอนางงามคนแรกที่โดนแก๊สน้ำตาเชอร์เอมแล้วก็มีข่าวว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมเรียกเธอไปสอบหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่แนวคดีและยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ใช้แก๊สน้ำตาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลต้องแจ้งความดำเนินคดีกับไทยรัฐนะครับถ้าเป็นแบบนั้นหมายถึงไทยรัฐใส่ร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องนี้มติชนออนไลน์บอกเชอร์เอมรั่นไม่ไปหลังผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมเชิญให้ปากคำปมแก๊สน้ำตาเผยโทรศัพท์ก็มีอะไรก็ได้อยากโทรมาก็โทรมาชัดๆเจ็บๆไหมท่านผู้บัญชาการผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเชอร์เอมชยาธนุสอนทัศน์อดีตผู้ถูกตัดสิทธิ์การประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020ออกมาทวีตข้อความเล่าประสบการณ์โดนแก๊สน้ำตาม็อบ13กุมภาพันธ์จนกระทั่งเมื่อ11โมงที่ผ่านมาวันที่14กุมภาพันธ์ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดแถลงสรุปสถานการณ์ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและหน้าศาลฎีกาสนามหลวงเมื่อเวลา15นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพลตำรวจโทภคพลพงเพตาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวด้วยตัวเองว่ายืนยันว่าขณะนั้นตำรวจไม่ได้ใช้แก๊สน้ำตาเพราะก่อนจะใช้เราต้องแจ้งเตือนแม้สถานการณ์จะอยู่ในลักษณะที่พร้อมใช้แก๊สน้ำตาก็ตามซึ่งอาจต้องเชิญเชอร์เอมมาให้ปากคำเพื่อเป็นประโยชน์ด้านคดีว่าเขาเห็นใครใช้หรือว่าใครมีข้อมูลหลักฐานสามารถส่งให้ตำรวจได้ทำให้เชอร์เอมออกมาเคลื่อนไหวในทวิตเตอร์ส่วนตัวอีกครั้งว่าเรื่องนี้เป็นเซอร์ไพรส์วาเลนไทน์พร้อมกล่าวเสียงสูงว่าไม่ไปฮ่าฮ่ใครมันจะไปเสียเวลาเปล่าความชอบธรรมไม่ได้อยู่ที่คำตอบของดิฉันดิฉันย่อมรู้ตัวเองว่าเกิดกระแสถ้าถูกเอาไปใช้กบส่วนที่คนควรจะโฟกัสจริงๆจะทำยังไงยิ่งกับคนนอกที่เหมารวมมวลชนเป็นก้อนเดียวกันคำให้ปากคำของคนที่ยืนโบกรถคนหนึ่งจะกระทบภาพลักษณ์ของส่วนรวมหรือเปล่าที่ดิฉันบอกมีคนที่เหมาะสมกว่าดิฉันพูดจริงคลิปมีอยู่ทั่วอินเทอร์เน็ตความจริงไม่ต้องเชิญก็ได้แล้วดิฉันเป็นใครถึงจะพิสูจน์หลักฐานต่ออำนาจรัฐได้คะดิฉันวิ่งหนีสุดชีวิตไม่ได้เก็บตัวอย่างเคมีมาสักชิ้นหลายครั้งที่คุณร้องขอกับบุคคลสาธารณะคุณต้องดูได้ว่าคนคนนั้นเป็นใครเขาไม่ได้ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเธอโพสต์ใน Twitter ว่าแล้วบอกไม่เป็นหมอหลังกระทืบทีมแพทย์อาสาแถลงทุกวันแต่ดันไม่เชิญอยากได้เราไปช่วยกบข่าวเพราะเราโดนด่าได้ทั้งฝั่งบันเทิงและฝั่งการเมืองว่างั้นเถอะในยะทางแค่นี้สื่อดูไม่ออกเหรอก็แย่แล้วคิดว่าดิฉันไม่รู้จักแสงของตัวเองหรือไงดันแว่น ไม่ไปต้องให้ได้ใบจริงเหรอว่าการเชิญดิฉันมันไร้สาระแค่ไหน
ทำไมไม่เชิญทีมแพทย์ตัวแทนกาดคนที่อยู่วงในที่เขาเจรจากับคุณมาตลอดทำไมคิดว่ามีแค่คนรู้จักก็สำคัญกว่าคนอื่นไม่ไปค่ะโทรศัพท์ก็มีอะไรก็โทรมาใครมันอยากจะเกิดในประเทศที่มีม็อบเขาอยากเกิดในประเทศที่มีสวัสดิการโอ้เจ็บแสบเจ็บปวดตามสไตล์ของเธอจริงๆด้านบอลธนวัฒน์วงชัยบอกว่าดาราคนไหนที่ออกมาบอกว่าเซฟเมียนมาเมื่อวันก่อนช่วยพูดเหตุการณ์กระทืบประชาชนทีมแพทย์อาสาและการยิงปืนขึ้นฟ้าขู่ประชาชนในวันนี้หน่อยได้ไหมครับรังสิมันต์โรมโพสต์ว่าเป็นเรื่องรับไม่ได้ที่ตำรวจมากระทืบแพทย์อาสาอย่ามาอ้างเข้าใจผิดต่อให้เป็นอาชญากรร้ายแรงตำรวจก็ไม่มีสิทธิ์กระทำแบบนั้นไม่เป็นมืออาชีพแทบไม่มีความเป็นมนุษย์เหลือผมขอเรียกร้องให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายกต้องจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องไม่ปกป้องพวกเดียวกันเด็ดขาดทางด้านมินลี่แรปเตอร์สาวชาวไทยคนดังที่มีคนฟอลโลเวอร์มากกว่า 750,000 คนได้เป็นข่าวเรื่องราวว่าเธอโพสต์เฟซบุ๊กขอให้แฟนคลับของเธอในต่างแดนช่วยตีแผ่ความรุนแรงเผยแพร่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้ชุมนุมในประเทศไทยมินลี่โพสต์เฟซบุ๊กขอแฟนๆในต่างแดนช่วยตีแผ่ความรุนแรงกับผู้ประท้วงในประเทศไทยจากกรณีกลุ่มราษฎรจัดกิจกรรมนับ1ถึงล้านคืนอำนาจให้ประชาชนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวสี่แกนนำนั้นได้จัดกิจกรรมต่างๆในทวิตเตอร์ได้มีการเผยแพร่คลิปและภาพโดยระบุว่าทีมแพทย์โดนกระทืบบาดเจ็บสาหัสนั้นล่าสุดดนุภาคณาธีรสกุลหรือมินลิแรปเปอร์สาวชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวระบุว่าถึงแฟนนานาชาติของฉันในเวลานี้ประเทศไทยกำลังสิ้นหวังการเผชิญหน้าระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงเรียกร้องหาประชาธิปไตยกลายเป็นเรื่องน่าอดสูทั้งตำรวจและทหารกำลังทำร้ายประชาชนด้วยการให้เหตุผลของเขาว่าพวกเขาต้องทำตามคำสั่งความรุนแรงถูกนำมาใช้กับทีมแพทย์อาสาพวกเขาไม่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะหยุดเราอยู่ที่นี่เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและเราเรียกร้องให้พวกเขาปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมได้โปรดช่วยเผยแพร่ข้อความนี้ออกไปเราจะสู้จนฝ่าจะถึงจุดจบและทำให้แน่ใจว่ามันจะจบที่รุ่นเราโอ้ได้ใจสั้นๆกระชับแบบนี้มิน่าเธอถึงเป็นฝันใจของคนรุ่นใหม่ไม่น้อยทีเดียวมินรี่ในเฟซบุ๊กของเธอได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าคิดให้ได้ว่าประเทศนี้เป็นของประชาชนประชาชนใหญ่ที่สุดในแผ่นดินแล้วมานั่งคุยกันบนหลักการนี้ดีกว่าทำยังไงประชาชนอย่างเราถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดเพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของประเทศเพียงลำพังหรือถ้ามีก็ให้คนคนนั้นจ่ายภาษีแทนพวกเราเวลาเกิดปัญหาเกิดสงครามก็ขอให้ออกไปรบเพียงลำพังถ้าทำได้อย่างนั้นทุกคนในชาติคงพร้อมใจจะกราบไหว้โดยไม่ต้องบังคับใดๆรักมินลี่ค่ะไม่ผิดหวังที่ติดตามน้องมาขอบคุณที่แสดงจุดยืนรักมินลี่รักมินลี่รักเอเนอร์จีเนาะขอบคุณที่เป็นกระบอกเสียงสุดปังของจริงปังปุริเย่รักมากมายฮึ่ยๆปังๆนะคะขอบคุณที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนวันนี้ต้องนึกแล้วอิจฉาประเทศเมียนมาที่เขามีบรรดาเซเล็บบรรดาคนดังบรรดาลาดาทั้งหลายออกมายืนเคียงข้างกับประชาชนคนเหล่านี้ทำมาหากินกับประชาชนเขาเข้าใจและเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับประชาชนแต่วันนี้ดาราในประเทศไทยคนดังในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วทำมาหากินกับราชสำนักทำมาหากินกับชนชั้นสูงพวกเขาเป็นเนื้อหนึ่งใจเดียวกันกับพวกคนชั้นสูงพวกเขาเห็นประชาชนเป็นเพียงสิ่งที่ผลิตเงินตาผลิตรายได้ชนชั้นสูงครอบครัวนั้นประชาชนเลี้ยงดูทั้งโคตรมันยังเนรคุณเพราะฉะนั้นดาราชาวไทยทั้งหลายวันนี้พวกคุณอยู่ได้มีความสุขมีกินมีใช้อาศัยบารมีของตระกูลนั้นก็จริงแต่เงินรายได้หลักมาจากประชาชน
ในอนาคตหลังจากสูญสิ้นไม่มีพวกเขาแล้วพวกคุณจะอยู่อย่างไรราชวงศ์โรมานอฟที่แข็งแกร่งเกรียงไกรถึงที่สุดก็ต้องจบสิ้นเมื่อไม่ยอมปรับปรุงตัวเองวันนี้โอกาสของดาราทั้งหลายสมควรจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจุดยืนของตัวเองในอดีตสำหรับคนที่ผิดพลาดพังเผลอไปก็สงบปากสงบคำอยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวส่วนคนที่ยังไม่แสดงท่าทีทางการเมืองก็ขอให้แสดงท่าทีทางการเมืองให้สอดคล้องกับค่านิยมสากลประชาธิปไตยในโลกนี้เป็นแบบเดียวคือประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของไม่มีประชาธิปไตยแบบไทยๆที่เขาหลอกลวงกันวันนี้การหมอบกราบไหว้คนธรรมดาเดินดินกินขี้ปี้นอนนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงอย่ายอมรับการหลอกลวงคุณเป็นมนุษย์ที่มีกระดูกสันหลังตรงต้องยืนตัวตรงคุณไม่ให้สัตว์เลื้อยคลานให้ใครมาเหยียบย่ำให้ใครมาเอาตีนใส่หัวคุณวันนี้พวกคุณต้องคิดทบทวนใหม่มีภาพหนึ่งที่ดูแล้วต้องสลดใจโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นรองอยู่วันนี้พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญถึงกับลงมือลากผู้ชุมนุมที่เป็นผู้หญิงด้วยตัวเองแบบนี้การกระทำใช้ความรุนแรงแบบนี้ตั้งแต่ระดับข้างบนสุดที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหากผู้ใหญ่ทำแบบนี้แล้วจะให้ผู้น้อยเข้าใจว่าอย่างไรด้วยภาพนี้ต้องบอกว่าคำว่าประชาธิปไตยกว่าจะได้มามันต้องใช้เลือดใช้เนื้อของประชาชนในโลกนี้ไม่มีที่ไหนที่อยู่แล้วประชาธิปไตยลอยลงมาจากท้องฟ้านั่นหมายถึงอนาคตของลูกของหลานชั่วลูกชั่วหลานอีกหลายชั่วอายุคนพวกเขาจะมีอนาคตที่ดีหรือไม่มีอนาคตที่ดีวันนี้ประเทศไทยยังใช้ค่าแรงขั้นต่ำที่300บาทขณะที่ประเทศในโลกที่พัฒนาแล้วค่าแรงขั้นต่ำเขาคิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำรายวันของไทยหลายเท่านักคุณภาพชีวิตในประเทศที่พัฒนาแล้วเขามีรัฐสวัสดิการมีระบบการดูแลวันนี้ประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่เสียภาษีกะปิน้ำปลาน้ำมันก๊าซเติมตะเกียงทุกบาททุกสตังค์ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นแหล่งรายได้หลักมากกว่าภาษีบุคคลธรรมดาเพราะฉะนั้นประเทศนี้คนที่เสียภาษีให้ประเทศนี้เดินขับเคลื่อนไปได้คือประชาชนส่วนใหญ่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนชาติก็คือประชาชนไม่มีประชาชนไม่มีชาติประชาธิปไตยจะได้มาต้องด้วยเลือดด้วยเนื้อแบบนี้สีแดงคือสัญลักษณ์ดังนั้นหากเราต้องการให้เกิดประชาธิปไตยที่แท้จริง1คนอาจจะมีปัญหาทำไม่สำเร็จ10คนไม่สำเร็จ100คนอาจไม่สำเร็จ1,000คนความสำเร็จใกล้เข้ามา10,000คนแสนคนล้านคนเมื่อไหร่วันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสำเร็จ2มือต้องชูขึ้น2เท้าต้องก้าวออกมาเพื่อนกันพูดกับ
ตินาจงพินาศประชาราจงเจริญและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของม็อบ13กุมภาตอนที่3ตอนทีมแพทย์อาสาเรื่องยังไม่จบซ้ำคนดังเปิดหน้าออกมาท้าชนหลังแฮชแท็กตำรวจกระทืบหมอดันทะลุ 1,600,000 ทวีตเพราะมีรายการโป๊ะแตกทีมนี้ทีมสีไหนครับสีเขียวหรือสีกากีมาทำอะไรหลังม็อบเขาเลิกแล้วพร้อมกับเป้ตุงๆหลังจากมาถึงระเบิดก็ดังกันโป้งป้างโป้งป้างตลอดเวลาต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามและกดกระดิ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในเวลานี้เนื่องจากช่องข่าวนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นการกดติดตามและกดกระดิ่งจะเป็นหลักประกันว่าเราไม่พลาดการติดต่อสื่อสารสำหรับเพื่อนๆที่ค้นหาข้อมูลของช่องไม่เจอเนื่องจากถูกบล็อกมีคำแนะนำว่าให้พิมพ์คำว่าแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดเพียงเท่านี้คลิปต่างๆก็จะขึ้นมาให้เลือกสรรได้อย่างมากมายสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้สามารถสนับสนุนได้2ทางทางที่1เวลามีไลฟ์แชททุกค่ำวันจันทร์ถึงวันเสาร์สามารถซื้อสติ๊กเกอร์หรือทุกเสื้อประแชทได้และสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเป็นสมาชิกยังสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณครับสวัสดีครับ